หลังจากที่ตำรวจสั่งไม่ฟ้องเนี่ยคือหลังจากที่ผมมาแจ้งความร้องทุกข์กับปปส.นะครับAS ก็ได้ไปฟ้องผมในคดีแพ่งทำให้ผมทราบว่าการละเมิดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นของบริษัท AS มันเป็นบริษัท AS และพวกประมาณ 6-7 บริษัทผมก็เอารายละเอียดตรงนี้ของการละเมิดทั้งหมด6-7 บริษัทเนี่ยมาร้องต่อสำนักงานในการสูงสุดเพื่อให้สั่งสอบเพิ่มกับบริษัทที่ร่วมกันกระทำความผิดในการละเมิดเพลงทั้ง 14 เพลงของผม